สีเหลืองสีเหลืองง่ำง่ำต้องสีแดงนี่เป็นหัวใจเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้ครับนี่เลยจ้าดา wow. กุ้งค็อกเทลสีรุ้งหลายๆคนจะบอกว่ามันสีรุ้งยังไงดูแบบนี้ไม่ชัดเดี๋ยวตีหยิบมาให้ดูอันนี้นะครับจะเป็นซอสมะเขือเทศอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่นะครับกุ้งค็อกเทลสีรุ้งสวยมากๆนะครับก็จะมีแบบหลายสีด้วยกันนะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแดงนะครับเห็นไหมครับน่าทานสุดเลยแต่ก่อนอื่นเรามาดูวิธีทำกันก่อนเลยครับนี่นะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมข้างหน้าติมันมีอะไรสารเคมี X เพื่อจะสร้างอะไรเพราะพับเกิลไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นสีผสมอาหารนะครับต่างๆนะติเอามาทั้งหมดนะครับ6สีนะครับเพื่อจะมาทำตามปกเลยครับกุ้งค็อกเทลสีรุ้งเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเราซื้อกุ้งค็อกเทลมานะครับทุกคนกุ้งค็อกเทลหลายคนสงสัยว่าซื้อมาจากไหนซึ่งก็ถามกันมาเยอะมากนี่นะครับชัดเจนเลยทุกคนเขาไม่ได้จ่ายเห็นไหมนี่นะนั่นแหละครับโลตัสนั่นเองครับก็เราจะได้กุ้งค็อกเทลแบบนี้มานะครับเวลาซื้อมาแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มจีจูดนะครับน้ำจิ้มจีจูดก็คือกินจุดจูดไม่ตอนเล่นอร่อยดีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ก็มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะชามกุ้งเนี่ยให้เป็นสีรุ้งครับวิธีการทำยังไงใช่ไหมนี่ทุกคนเห็นเต้านี่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่นมเทียมนะครับอันนี้คือตัวซิลิโคนที่ติจะเอามาใส่น้ำสีของเรานั่นเองเพื่อแช่กุ้งนะครับเราก็ต้องทำสีให้ได้แต่ละบล็อกก่อนนะเราก็จะใช้สีต่างๆนะครับม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดยังไม่มีแล้วมีแดงแต่คือแสดกับแดงมันคล้ายๆกันนะครับติ๊กก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะมันก็คือสีรุ้งนั่นแหละมาดูโอเคเราใส่เข้าไปเลยนะครับอันดับแรกเราจะใส่สีม่วงนะสีม่วงติดเดาว่ามันน่าจะเหมือนอะไรทุกคนอย่าป้ายปากสีม่วงอ่ะนี่นะครับเราก็เทลงไปเลยนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากไม่เยอะมากแต่ทุกคนมันหกอ่ะอุ้ยทำไมมันหกง่ายจังเลยโอ้เจ้าล่าสุดตอนนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะตักน้ำใส่ลงไปนะต่อจากนั้นนะครับตามด้วยสีน้ำเงินเข้มข้นมากทุกคนครับสีที่ได้กินนะครับเป็นสีผสมอาหารนะครับไม่ใช่แบบว่าสีหมึกนะครับนี่โอ้โหมีความแบบคือสีมันข้นมากนะทุกคนก็จะมาใส่สีเขียวนี่เป็นแบบผงนะเพราะว่าติหาน้ำสีเขียวตอนนั้นมันไม่มีมันก็เลยไม่ได้ออกมานะครับเหลืองมะนาวคือน่าจะแบบออกส้มๆด้วยถึงได้ว่ามันเหมือนสีแสดนะนี่รัวๆเอาเยอะหน่อยชอบแดงๆชอบแดงกระแจ๊บชอบแบบแดงสดๆเดี๋ยวนี่มันเลือดดีๆเองโอ้โหทุกคนมันเหมือนเลือดมากๆเหมือนเกินไปโอเคนะครับอย่างละ 4-5 ตัวนะน่ากินมากทุกคนอันนี้น้ำแข็งยังติดอยู่เลยนะจุ่มลงไปแบบนี้เลยครับคือใส่จุ่มลงไปเลยจะเป็น4-5 ตัวอีกหนึ่งตัวใช้เปลือกมากใช่1 2หูแดงนี้แบบว่าเราก็รอประมาณ 5-10 นาทีนะครับเนี่ยรอเวลากันเลยหลังจากเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกก็คือแป๊บเดียวนะครับเราก็จะนำกุ้งออกมาแล้วครับวันนี้ติจะใช้คีบนะเพราะล่าสุดมือตินะครับเป็นศิลปะไปแล้วนะครับไม่ใช่ศิลปินนะศิลปะนี่ทุกคนน้ำเงินเข้มแบบจ้าดาแล้วนะครับเราก็ได้กุ้งทั้งสีรุ้งครบแล้วนะครับวันนี้นะสีม่วงอร่อยดีหยิบมา3ตัวกินทีละตัวเองอ่ะรสชาติมันจะแบบเหมือนยังสดอยู่เลยทุกคนคือมันมีความหวานของเนื้อกุ้งอย่างเงี้ยครับมาทายกันดีกว่าว่าหลังจากที่กินเสร็จลิ้นติจะเป็นสีอะไรมือเริ่มมาจิ้มกับน้ำมะเขือเทศก็รันกันเนาะนกข้างนอกจะร้องทำไมเนี่ย อร่อยสีเหลืองบ้างสีเหลืองสีเหลืองงามงามต้องสีแดงนี่เป็นหัวใจเลยน่ารักอร่อยด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเย่กับการกินกุ้งค็อกเทลสีรุ้งแบบนี้แต่อยากให้ดูหางกุ้งที่ติดกินออกไปสีสวยมากคือหางกุ้งแบบหางกุ้งสีสวยมากๆอ่ะดูดิสวยจริงนะเนี่ยแบบมันดูเป็นประติมากรรมแบบเป็นดินสอสีเลยครับทุกคนต้องติชอบมากๆอ่ะติรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหางกุ้งดูสีสวยมากแล้วก็อันนี้นะครับคือแบบมันก็รสชาติเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีแปลกใหม่อะไรแต่ว่ามีความแปลกใหม่ที่ตัวสีที่มันดูแบบเลือกสีได้ไงว่าแบบกินแดงก่อนกินเหลืองก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครอยากกินสีไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาหรือว่าอยากกินสีรุ้งแบบดีเนี่ยก็ลองไปทำตามหรือซื้อแบบธรรมดามากินก็อร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอ่ะมาเฉลยกันดีกว่าว่าลิ้นจะสีอะไรลิ้นติไม่สีเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ติดสีของอันนี้นะครับคือลิ้นก็เป็นสีแดงธรรมดาทุกคนเย่บ๊ายบายแปลกดีเนาะมันไม่ติดลิ้นนะแต่แบบติดมือหรือว่าลิ้นเราเป็นอะไรเปล่าวะไม่เป็นไรหรอกลิ้นเราปกติแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับป้อนกุ้งค็อกเทลสีรุ้ง